ข้าสู่เรื่องเล่าตำนานรู้ฮะคุณผู้ฟังครับในส่วนของภพภูมิฮะคุณผู้ฟังครับหมายถึงโลกหรือสถานที่ที่เป็นที่อาศัยอยู่ของสรรพสัตว์ที่เรียกว่ายังมีกิเลสอยู่นั่นเองครับและก็ยังไม่ได้เข้าสู่พระนิพพานกรณีของคำว่าภพภูมินะฮะตรงนี้นี่เองฮะมันรวมถึงมนุษย์ด้วยนะฮะมนุษย์ตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งปวงเลยฮะนี่แหละและสรรพสัตว์เหล่านั้นยังเสวยผลแห่งกรรมที่มีทั้งเป็นกุศลและอกุศลอยู่ภพภูมิหรือโลกที่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เหล่านั้นเราเรียกเป็นทั้งหมดว่าภพฮะภพ3ซึ่งแบ่งได้เป็น31ภูมินะฮะนั่นคือ3ภพนะก็คือเบื้องล่างก็คืออบายภูมิมนุษย์นะฮะและก็ขึ้นสู่สวรรค์ฮะภพทั้ง3นั้นหมายถึงว่ากามภพรูปภพและก็อรูปภพฮะส่วนภูมิ31นั้นได้แก่อบายภูมิ4มนุษยภูมิอีก1ฮะเทวภูมิอีก6รูปภูมินั้นอีก16ฮะอรูปภูมิ4หรือจัดแบ่งได้ดังนี้ก็คืออบายภูมินั้น4นั้นก็คือได้แก่พวกนรกฮะนะครับพวกสัตว์นรกพวกเดรัจฉานพวกเปรตพวกอสุรกายครับนี่คือ4ชนิดของอบายภูมิฮะส่วนที่เรียกว่ากามสุคติภูมิมี7นั่นก็คือมนุษยภูมิ1นั่นก็คือสิ่งที่เราเป็นอยู่นะฮะก็คือภูมิมนุษย์2เป็นเทวภูมิก็คือเป็นภูมิอีกเทวดา6ชั้นครับนั่นก็คือจาตุมหาราชิกานะดาวดึงนะฮะก็คือตาวติงสาสวรรค์ชั้นยามาสวรรค์ชั้นตุสิตานิมมานารตีและปรนิมมิสวัสวตีฮะนั่นก็คือทั้งหมดทั้งมวลอีก6ชั้นนั่นเป็นภูมิสวรรค์ฮะเทวภูมิเทวดาส่วน3รูปภูมินั้นมีอีก16ครับคุณผู้ฟังครับซึ่งแต่ละภูมินั้นแยกไปส่วนของกำลังบุญกำลังความดีนะฮะก็คือปฐมญาณภูมิ3นั่นก็คือปริสัทชาปุโรหิตาและมหาพรหมาอันนี้คือชั้นพรหมนะฮะตามมาด้วยทุติยานภูมิก็คือ3ทุติยานภูมิมี3นั่นก็คือชื่อปริตาภาอัปมานาภาและอภัสราฮะนะฮะคำว่าอภัสราเนี่ยแปลว่าแสงสว่างนั่นก็คือเป็นภูมิของเทวดาฮะตามมาด้วยตติยญาณภูมิ3ก็คือปริตสุภาอัปมานสุภาและสุภกินหานะฮะอันนี้ก็เป็นสวรรค์อีก3ชั้นซึ่งเรียกว่าแต่ละชั้นเนี่ยมันต้องทำคุณบารมีมากมายเลยทีเดียวฮะจนไปถึงจตุทะฐานญาณภูมิอีก7นั่นก็คือเวหพลาอาสารยีสตาและสุทาวาสภูมิอีก5นั่นก็คืออวิหาอาตับอาตับปะนะฮะขออภัยอาตับปะปาสุทัสสาสุทัสสีและอากานิฐานะฮะนี่ก็คือรูปภูมิที่มีทั้งหมดอีก16ฮะและสุดท้ายก็คือ4อรูปภูมิมีด้วยกัน4อย่างก็คืออากาสนตยจายตนะนะอากาสานายะวิญญาณจายตนะนะฮะอากินจายายตนะฮะแล้วก็เนวสัญญายตนะแล้วก็สัญญายตนะฮะแม้ว่าภพภูมิเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่รองรับสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกแต่ก็มนุษย์ก็ยังไม่สามารถที่จะไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับภพภูมิเหล่านั้นได้ครับด้วยความจำกัดของสายตาของมนุษย์จริงๆแล้วเป็นเรื่องของบุญนะฮะและก็ในเรื่องของการทำบารมีซึ่งถามว่ามีใครกว้างไกลไปกว่านี้ไหมรู้แค่คร่าวๆแต่ไม่เคยได้สัมผัสฮะเพราะผู้ที่จะสัมผัสได้เป็นผู้ที่เรียกได้ว่าต้องผ่านเรียกว่าผ่านการทดสอบนะฮะตัวของเราเองในสิ่งอะไรต่างๆอีกมากมายเลยทีเดียวฮะเรียกว่าผู้ที่เข้าไปในแต่ละพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นชั้นพรหมหรือว่าชั้นเทวดาหรือแม้แต่กระทั่งชั้นที่เรียกว่าสูงสุดคือนิพพานนั้นก็มีจำนวนน้อยมากฮะอย่างเราเองเวลาที่คุณผู้ฟังจะเห็นฮะเวลาเราไปปฏิบัติธรรมที่นู่นที่นี่เขาก็จะบอกว่า
ขอให้ตั้งนิพพานอธิษฐานฮะนิพพานเป็นอารมณ์จำได้ไหมฮะคำนี้เราไม่ได้ใช้ฟุ่มเฟือยนะใช้คำว่านิพพานเป็นอารมณ์หมายถึงว่าให้เราตั้งเส้นชัยเอาไว้ฮะคือให้มันมีเขตว่ามุ่งเราจะวิ่งไปตรงไหนฮะของชีวิตนิพพานคืออารมณ์หมายถึงว่าถ้าฉันตายฉันจะไม่เกิดแล้วขอให้ไปนิพพานเลยไม่เกิดนั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดฮะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นบางคนขอให้เกิดชาติหน้าเป็นอย่างนี้คุณคิดว่าคุณกำหนดได้ฮะวันนี้เกิดขึ้นมาโอ้โหตัวอยู่ประเทศไทยลำตัวอยู่แคนาดาตาย เป็นมนุษย์แยกร่างหรือว่าเป็นประเภทที่เฮ้ยวันนี้เราแบบเราเกิดมาสุขสบายแต่ชาติหน้าเกิดมาโน่นเลยฮะอยู่พื้นที่กันดารน้ำแทบจะไม่มีสักหยดหนึ่งชอบไหมฮะคุณกำหนดมันไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นตัวอะไรที่เป็นตัวกำหนดความดีความชั่วผลบุญผลกรรมฮะเป็นตัวกำหนดว่าเราจะไปอยู่จุดไหนว่ากันว่าคนไทยที่ไปเสียชีวิตยังต่างประเทศมักจะเป็นคนที่อยู่ในประเทศนั้นและคนต่างชาติที่มักจะเสียชีวิตในประเทศไทยมันก็คือคนไทยที่เคยอพยพย้ายไปอยู่ประเทศนั้นแต่ณตอนนี้วิญญาณนั้นกลับมาอย่างพื้นที่ของตนฮะทุกสิ่งอันนะฮะมันมีการจัดสรรอย่างลงตัวนะครับผมก็เลยต้องบอกว่าบางครั้งเรื่องบางเรื่องเป็นเรื่องที่น่าคิดฮะนะครับแต่เรื่องบางเรื่องมันก็รับรู้ได้เลยว่าสร้างขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องประเภทนี้ผมจะบอกว่าเรื่องจิตวิญญาณสำหรับครูบาอาจารย์ชั้นสูงเนี่ยเป็นเรื่องแค่แบบเศษเสี้ยวกระพี้เขาท่านเท่านั้นนะฮะเพราะท่านผ่านเรื่องราวเหล่านี้ไปแล้วจนไม่สามารถจะพูดออกมาได้ท่านเคยไปไหมฮะวัดใดวัดหนึ่งเนี่ยแล้วอยู่ๆครูบาอาจารย์พูดออกมาในสิ่งที่เราอยากจะถามเฮ้ยสุดท้ายเราก็ไม่ต้องถามท่านละท่านตอบมาหมดแล้วเคยไหมฮะผมเชื่อมั่นว่าท่านเคยสงสัยใช่ครับท่านรับรู้ได้ว่าสิ่งที่เราจะต้องถามแบบไหนเลยเวลาเทศรวมเลยฮะทีเดียวพอเทศไปตู้มโคมเฮ้ยนี่คำถามที่เราจะถามท่านนี่ท่านตอบมาเรียบร้อยแล้วนั่นแหละฮะรู้แต่ไม่พูดแต่ผู้พูดบางคนไม่รู้ฮะแต่พูดออกมาอย่างผมอ่ะผมบอกเลยบางครั้งผมก็ไม่รู้พอไม่รู้เสร็จปุ๊บผมจะเอาโจทย์ที่น้องส่งมาให้เนี่ยเอาไปให้ครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์บางครั้งไม่ยอมตอบฮะเพราะว่าถ้าท่านบอกถ้าตอบท่านผิดพอเสร็จตรงนั้นผมก็ต้องไปหาเรียกว่าพันธมิตรที่เป็นเขามีความเป็นทิพย์เนี่ยเอามาถามเฮ้ยน้องมันเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยคุณคิดว่ามันเป็นแบบไหนใช่เรื่องจริงไหมหรือว่าภาพที่เห็นเนี่ยเป็นภาพที่ถ่ายติดวิญญาณเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าหรือไม่จริงก็เดี๋ยวก็จะได้ data ตรงนั้นมาเพราะว่าเป็นคารวาสเงี้ยไม่ใช่พระบางทีพูดออกไปแล้วเดี๋ยวจะเรียกว่าอวดอุตริเราก็เลยต้องจำกัดวงของท่านอันนี้ผมถึงต้องบอกครับว่าเรื่องบางเรื่องบางครั้งต้องให้คุณผู้ฟังเป็นผู้ตัดสินเองแต่ถ้าคุณสงสัยส่งมาแล้วผมมีหน้าที่ไปหาคำตอบมาให้ฮะแล้ววันต่อมาแล้วผมก็จะตอบให้